กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเล่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต8พรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียนำมาเรียนท่านประธานฝากไปยังนายกรัฐมนตรีดังนี้ท่านประธานที่เคารพครับปัจจุบันกับผมเป็นอนุกรรมาธิการบูรณาการงบประมาณปี2564นะครับในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการพิจารณางบประมาณของศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผมได้นำเรียนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบต.ว่าปัจจุบันมีพี่น้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนหลายแสนคนได้เดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียส่งรายได้กลับมาดูแลครอบครัวรวมเป็นรายได้ของประเทศปีละหลายพันล้านบาทและได้รับความเดือดร้อนทำให้อยู่อย่างหลบซ่อนๆเนื่องจากไม่มีอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับสาเหตุสำคัญที่ให้พี่น้องไม่สามารถได้รับอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซียได้เนื่องจากกระบวนการขออนุญาตทำงานมีขั้นตอนยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมากกับผมได้นำฝากให้ท่านเลขาธิการสปต.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวไปพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและขณะนี้ท่านเลขาสปต.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลายภาคส่วนจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีให้มีบัญชาการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำเนินการจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นด้วยความเรียบร้อยต่อไปขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ